ถ้าไปดูบรรยากาศการจราจรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะเส้นทางต้องบอกว่าเป็นสายเลือดใหญ่เลยนะครับสายเอเชียนะครับก็ตอนนี้มีคำเตือนมาจากตำรวจทางหลวงนะครับสำหรับผู้ที่จะต้องขับรถผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับถ้าเป็นไปได้ทำไมคะถ้าเป็นไปได้นะครับค่ำวันนี้ไปจนถึงวันที่12เมษายนก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงเส้นทางสายเอเชียนะครับแล้วก็ถนนพหลโยธินเพราะว่าการจราจรเนี่ยแน่นอนติดขัดนะครับไปติดตามนะครับบรรยากาศกับคุณเสกสมแจ้งจิตรายงานสดนะครับมาจากที่ถนนพหลโยธินจังหวัดสระบุรีครับเชิญครับเชิญค่ะที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาต้องเตรียมตัวในเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางแล้ววันนี้นะครับตำรวจทางหลวงเองก็ขอร้องรถบรรทุกนะครับที่จะมุ่งหน้าออกอีสานให้ใช้เส้นทางเลี่ยงภูแคลมสักเพื่อป้องกันรถติดในช่วงขึ้นลำตะคองครับวันนี้นะครับทีมข่าวเราออกจากกรุงเทพมหานครโดยใช้ทางด่วนโทเวนะครับออกจากสุทธิสารก็มาถึงที่บริเวณทางลงทางด่วนโทเวแถวแถวรังสิตใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับบนทางด่วนโทเวนั้นรถยังน้อยนะครับในช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าพอลงทางด่วนโทเวลงมาบรรจบกับถนนพหลโยธินตั้งแต่หน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมาจนถึงแถวๆนวนครนะครับที่นี่ปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับเราสอบถามกับตำรวจทางหลวงที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดตรงนี้นะครับก็ได้ข้อมูลว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงณปัจจุบันนะครับประชาชนจะเริ่มทยอยเดินทางออกแล้วโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ผ่านมารถมากกว่าทุกวันนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าหลายคนที่หยุดตั้งแต่วันนี้ไปจะเริ่มเดินทางกลับต่างจังหวัดโดยใช้ถนนพหลโยธินและก็ถนนสายเอเชียค่อนข้างมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ตำรวจทางหลวงที่นี่บอกก็คือสำหรับใครที่จะต้องผ่านช่วงรังสิตนะครับจะต้องตรวจสอบเส้นทางด้วยเพราะว่าคาดว่าในช่วงค่ำวันนี้ไปจนถึงเช้าวันที่12นะครับปริมาณรถที่จะเดินทางที่จะสัญจรผ่านบนถนนพหลโยธินตั้งแต่รังสิตไปจนถึงต่างระดับบางปะอินจะมีค่อนข้างมากครับไปฟังเสียงตำรวจที่มาพูดเรื่องนี้กันครับตอนนี้ปริมาณรถเยอะไหมครับเพิ่งจะเริ่มมีตอนเช้านี่ครับผมตอนเช้าเริ่มออกแล้วก็คือวันนี้วันที่10แล้วคาดว่าประชาชนจะเดินทางออกวันที่10 11เป็นต้นไปวันนี้พรุ่งนี้และคืนพรุ่งนี้คนที่จะเดินทางออกในช่วงค่ำวันนี้เองต้องเตรียมตัวยังไงเพราะดูเหมือนว่ารถน่าจะมากขึ้นกว่าช่วงเช้าครับก็กำลังของเจ้าที่ตำรวจทางหลวงในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะรับใช้ประชาชนเดินทางกับภูมิเราช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่นะครับจะมีจุดบริการแล้วก็มีตำรวจคอยดูแลเส้นทางพร้อมทั้งเปิดช่องทางพิเศษในกรณีที่รถติดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับบ้านให้ถึงได้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยคนที่จะเดินทางออกต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องเตรียมวางแผนยังไงบ้างถ้าฝากพี่น้องประชาชนที่เดินทางออกจากต่างจังหวัดนะครับให้เตรียม1เตรียมเส้นทาง2เตรียมความพร้อมเตรียมรถพักผ่อนให้เพียงพอนะครับขับรถถ้าเกิดขับช้าเนี่ยตามนโยบายก็คือเปิดไฟหน้าค่าเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วให้ช้าลงครับผมปริมาณรถยนต์บนถนนพหลโยธินจากรังสิตมาจนถึงวังน้อยนะครับวันนี้ทีมข่าวเราออกสำรวจก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับจะมีปริมาณรถหนาแน่นพบว่าบางช่วงนะครับจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดโดยเฉพาะตรงข้ามตลาดวังน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้เกิดในลักษณะรุนแรงนะครับเป็นการชนท้ายกันแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นเคลียร์รถที่เกิดอุบัติเหตุออกไปแล้วส่วนก่อนถึงที่วังน้อยนะครับจะเป็นจุดที่มีปัญหามากสุดนั่นก็คือบริเวณต่างระดับบางปะอินนะครับตรงนี้จะเป็นจุดรวมรถที่มาจากวงแหวนตะวันตกแล้วก็วงแหวนตะวันออกนะครับมารวมที่นี่เพื่อจะใช้เส้นทางพหลโยธินและถนนสายเอเชียจุดนี้นะครับสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงหรือว่าตำรวจทางหลวงประตูน้ำพระอินทร์บอกกับทีมข่าวนะครับว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเข้าไปอำนวยความสะดวกในจุดนี้ไม่ต่ำกว่า10นายนะครับแต่หากเกิดปัญหาโดยเฉพาะในช่วงการจราจรคับข้างก็จะมีการเปิดช่องทางพิเศษบริเวณก่อนทางขึ้นต่างระดับบางปะอินเพื่อเร่งระบายรถที่จะมุ่งหน้ามาถนนพหลโยธินนะครับในขณะที่จุดหนึ่งที่ทางสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงประตูน้ำพระอินทร์เป็นห่วงก็คือคนที่จะใช้ถนนสายเอเชียบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟบ้านม้านะครับในเขตรอยต่อระหว่างอำเภอพระนครศรีอำเภอพระนครศรีอยุธยา
และอำเภอนครหลวงนะครับจุดนี้การจราจรนั้นจะค่อนข้างหนาแน่นนะครับเนื่องจากเป็นช่องทางที่บีบเข้ามาจาก3เลนเหลืออยู่จาก4เลนนะครับเหลืออยู่3เลนในขณะที่จุดถัดมาก็คือจุดบรรจบทางหลวงหมายเลข347หน้าโรงเรียนบางประหันนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่คาดว่าจะมีปริมาณรถมากในวันพรุ่งนี้ครับจุดที่มีปัญหาหลักๆก็คืออย่างเช่นต่างระดับบางปะอินครับสะพานบ้านม้าหรือว่าแยกบรรจบ347ตอนนี้เราเตรียมการแก้ปัญหาไงคือตรงสะพานบ้านม้าเนี่ยเนื่องจากว่าถนนจาก4ช่องทางการเดินรถเหลือ3ช่องทางการเดินรถตรงบริเวณก่อนขึ้นสะพานทำให้รถเนี่ยมันชะลอตัวนะครับพอรถชะลอตัวเนี่ยแต่ว่าการจราจรไม่ติดขัดนะครับเส้นเอเชียเนี่ยโดยปกติแล้วจะไม่มีรถภาวะรถหยุดนิ่งหากไม่มีเหตุอุบัติเหตุเราจัดเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเป็นชุดมอเตอร์ไซค์เพื่อเขาถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดและแก้ปัญหาเข้าไหลทางแล้วก็แนะนำว่าหากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยที่มันไม่ได้ใหญ่โตหรือว่าเล็กน้อยเนี่ยให้รีบลงถ่ายรูปและนำรถเนี่ยเข้าไหลทางให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนด้วยนะครับแล้วก็ทำให้การจราจรคล่องตัวเพิ่มขึ้นครับและวันนี้นะครับตำรวจทางหลวงวังน้อยก็สุ่มตรวจผู้ที่ขับรถโดยสารประจำทางทั้งรถตู้และก็รถบัสนะครับเพื่อตรวจหาสารเสพติดแต่ว่าวันนี้โชคดีนะครับยังไม่พบมีผู้ใดนั้นมีปัสสาวะสีม่วงแต่ว่าทางตำรวจวังน้อยก็ฝากไปถึงคนที่ขับรถโดยสารทั้งรถบัสและก็รถตู้นะครับขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในขณะที่อีกจุดหนึ่งที่เรายืนรายงานอยู่ก็คือกิโลเมตรที่99นะครับในอำเภอหนองแคจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่หลายคนนั้นเป็นห่วงเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์จากบางปะอินไปโคราชนะครับแต่ว่าล่าสุดเราได้รับข้อมูลจากตำรวจทางหลวงหินกองแล้วว่าผู้รับเหมานั้นมีการคืนพื้นผิวจราจรให้กับประชาชนตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่สำรวจก็พบว่าอุปกรณ์รวมถึงสิ่งก่อสร้างนั้นก็ถูกนำไปไว้ข้างทางโดยที่ไม่มีสิ่งใดอยู่บนผิวการจราจรหรือว่าไหลทางนะครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้การจราจรที่หลายคนกังวลว่าจุดนี้จะเกิดปัญหารถติดขัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับก็จะต้องดูว่าหากประชาชนใช้ถนนพหลโยธินมากขึ้นตำรวจเองจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าปีนี้นะครับถนนพิศภาพที่จะออกจากถนนพหลโยธินสระบุรีนะครับไปโคราชนั้นทางตำรวจทางหลวงก็เป็นห่วงว่าปีนี้น่าจะมีรถมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับคุณเสกสมก็คืออย่างที่คุณเสกสมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่าใครที่จะไปทางพระนครศรีอยุธยาอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางนิดนึงนะคะแต่ถามหน่อยถ้าจะเข้าไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าช่วงนี้กระแสอเจ้ามาแรงเกินปกติเสาร์อาทิตย์ก็แน่นอยู่แล้วแล้วช่วงสงกรานต์นี่คาดการณ์ว่าจะแน่นแค่ไหนแล้วถ้าแน่นมากควรจะเลี่ยงไปยังไงดีคะคุณเสกสมครับคุณตอแก้วคุณสุขานุครับจุดหนึ่งที่ตำรวจทางหลวงนั้นฝากไปถึงคนที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครผ่านอยุธยานะครับคนที่มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือนะครับถ้าเลี่ยงสายเอเชียตั้งแต่พรุ่งนี้ได้ให้เลี่ยงนะครับไปใช้บางบัวทองสุพรรณบุรีออกชัยนาทได้นะครับแต่ว่าสำหรับจุดที่น่าจะมีปัญหาหนักสุดก็คือวงแหวนฝั่งตะวันออกนะครับเพราะว่ามอเตอร์เวย์นั้นเปิดให้บริการประชาชนนั้นวิ่งฟรีนะครับซึ่งจุดนี้น่าจะมีประชาชนมาใช้มากแล้วก็จุดที่น่าจะมีปัญหาหนักสุดก็คืออยู่ที่ต่างระดับบางปะอินนะครับเพราะว่าจุดนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราขับรถผ่านนะครับจะเห็นว่าคนที่ใช้มอเตอร์เวย์จากฝั่งตะวันออกแล้วก็มาลงที่ถนนพหลโยธินเพื่อจะไปกลับรถบริเวณต่างระดับบางปะอินนั้นค่อนข้างมากทำให้การจราจรตรงจุดนี้ชะลอตัวนะครับถ้าพรุ่งนี้มีรถมากกว่านี้นะครับแน่นอนว่าการจราจรที่บริเวณต่างระดับบางปะอินน่าจะมีปัญหาหนักกว่าทุกวันครับคุณเสกสมครับจุดที่มีการก่อสร้างอย่างที่คุณเสกสมได้รายงานไปแล้วนะครับที่คืนพื้นที่มีจุดอื่นไหมครับนอกจากมอเตอร์เวย์แล้วก็การคืนพื้นที่ที่คุณเสกสมได้ตะเวนไปสำรวจดูเนี่ยการจราจรเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีการคืนแล้วเนี่ยถือว่าไม่เป็นอุปสรรคกับการเดินทางใช่ไหมครับ
จุดหนึ่งนะครับที่เราพูดคุยกับตำรวจทางหลวงสิ่งที่ห่วงมากที่สุดนะครับคือไม่ใช่จุดที่เรายืนรายงานอยู่ขณะนี้นี่เป็นเพียงแค่จุดเดียวนะฮะแต่ว่าจุดที่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรหนักสุดน่าจะเป็นถนนมิตรภาพช่วงลำตะคองครับเพราะว่าตรงลำตะคองนั้นมีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็ผิวการจราจรเนี่ยจะเหลือ2เลนบางช่วงมี3เลนแล้วก็ถูกบีบเข้ามาเหลือ2เลนจุดนี้น่าจะเป็นปัญหาที่สุดสำหรับการเดินทางออกไปภาคอีสานของประชาชนนะครับซึ่งตำรวจทางหลวงเองเราก็มีการสอบถามนะครับว่าถ้าเกิดมีปริมาณรถมากขึ้นกว่าวันนี้เตรียมการแก้ปัญหาอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ตำรวจทางหลวงบอกก็คือเรื่องของการเปิดช่องทางพิเศษนะครับอาจจะมีการเปิดช่องทางพิเศษช่วงลำตะคองก็คือจะเปิดช่องทางที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพื่อจะระบายรถที่จะออกจากสระบุรีเนี่ยวิ่งไปโคราชอีกหนึ่งช่องทางนี่น่าจะเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับแต่สำหรับใครที่จะต้องเดินทางผ่านช่วงลำตะคองไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบัสรถจักรยานยนต์นะครับทางตำรวจทางหลวงบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะฮะให้หาเส้นทางสำรองไว้เพราะว่าปีนี้เองตำรวจทางหลวงก็คาดว่าคนที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดเนี่ยมีมากกว่าทุกๆปีครับครับขอบคุณมากครับคุณเสกครับ